ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับวันจันทร์ที่2เมษายน2561ศึกวันทรงชัยเงินล้านครับยอดเก็บได้1,300,000เศษผลงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณมาดูมวยคู่ที่4ของรายการนะครับสันเพชร91รุ่งโรจน์เจอกับโอเล่สิทธิ์นิวัฒน์กรรมการจิรศิลป์ศิระรัตน์สกุลนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเฮียกกบักบอลนะครับถอดมงคลให้กับทางด้านของโอเล่สิทธิ์นิวัฒน์ครับทีมงาน91รุ่งโรจน์นะครับก็แมว9ชีวิตแหละครับทางด้านของโอเล่สิทธิ์นิวัฒน์กระดูกมวยประสบการณ์มวยเหนือกว่าสันเพชร1กระบุงครับคู่นี้โชคกัน122ปอนด์ยก2ครับปล่อยตัวครับโอเล่ต่อ 11-8 นะครับเก๋าประสบการณ์สูงครับโอเล่แม้ว่ารูปร่างช่วงชกจะสั้นกว่าครับก็พยายามใช้ความเก๋านี่แหละครับความเป็นมวยรุ่นพี่ครับเดินบดเบียดเข้าไปเรื่อยครับเจาะยางไปก่อนครับแต่ว่าสันเพชรนี่อุ๊ยโครงสร้างดีมากๆครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของโอเล่หมัดคมนะครับโอเล่นี่เป็นนักมวยที่หมัดคมครับกรรมการต้องเตือนแหละครับต่อยกันหน่อยครับถีบขวาครับสันเพชรสู้จริงไรมากนะครับทางด้านของเจ้าโอเล่สิทธิ์นิวัฒน์หมัดขวาครับสันเพชรแหมอัดเตะหลุดครับเจอแข้งขวาของโอเล่เหมือนกันครับไม่โดนนะฮะแต่ว่าเสียทรงครับเสียรูปเสียอาการมวยครับกระแทกหมัดซ้ายไว้ครับฮุกซ้ายครับโอเล่กาดต้องไม่ตกนะครับทางด้านของสันเพชร91รุ่งโรจน์หรือว่านำแสงก่อสร้างคนนี้แข้งขวาสูงครับจอดยางก็ไม่โดนอีกถีบขวาครับฮุกซ้ายแม่ลำบากอยู่ครับถีบซ้ายไว้ถีบซ้ายคืนครับเจาะยางครับนี่ครับเจาะยางคว้างกระจกครับพยายามเล่นงานช่วงล่างให้เผลอข้างบนนะครับพอเผลอข้างบนปุ๊บก็หมัดมาครับทางด้านของโอเล่แขนน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดประกบในแล้วจะเสียเปรียบรู้เขารู้เราแล้วครับนักมวยครับสลับแทงเข่าซ้ายแล้วก็มวยเข่านี่ต้นไม่ปะทะอยู่แล้วเพราะกลัวหมัดหมดยก2ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ก็ยังอยู่ที่โอเล่นะครับยังอยู่ที่ราคาเดิมครับ 11.8 ชาวต่างชาตินี่ทุกวันนี้ขึ้นไปอยู่บนล็อกเยอะนะครับเอาละครับยกที่3ฮะมันได้บรรยากาศนะครับอยู่ข้างบนอ้าวมีแกว่งครับเจอหมัดงัดศอกมาไม่ถึงครับหุกซ้ายอ้าวโอ้นี่ครับถึงได้บอกว่าหมัดคมครับกรรมการไม่นับเลยครับพยายามจะดีดตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับทางด้านของเจ้าสันเพชรครับยุติเร็วไปหรือเปล่าครับกรรมการกิรศิลป์ครับคือเด็กมันอาจจะไม่ลุกขึ้นมาทันทีครับกรรมการน่าจะนับรอดูอาการสักหน่อยครับอย่างน้อยที่สุดเพื่อทวงเวลาครับให้ทางด้านของโอเล่เข้ามุมหน่อยครับไม่ว่าหันหน้านับทางด้านของเจ้าสันเพชรอย่างเดียวครับก็เหมือนคู่อนุวัตรกับคู่สายันเล็กนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการครับเป็นอันสิ้นสุดแล้วครับโอ้ทำสวยครับกลับมาภาคนี้แจ่มอีกแล้วครับโอเล่สิทธิ์นิวัฒน์ครับจะได้กันน็อกเอาท์ทางด้านของสันเพชร91รุ่งโรจน์ได้ในยก3ครับเจ้าตัวก็คงจะเสียดายแหละครับพลาดไปครับทางด้านของสันเพชรไม่เป็นไรครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ